หนุ่มกรีดเบาะแล้วทำการสแครชมอเตอร์ไซค์สาวครับเล่ากูรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้กูปั๊บจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โซเชียลมีการแชร์ภาพชายรายหนึ่งกำลังเดินไปในลานจอดรถในลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ช่วงมืดๆครับแล้วทำการกรีดเบาะมอเตอร์ไซค์ของสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางแสนครับหลังจากนั้นก็ทำการกินตับโซเดียมคอมรถมอเตอร์ไซค์ครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วครับเป็นชายอายุ33ปีชายรายนี้รับสารภาพครับว่าเป็นคนก่อเหตุกินตับโซเดียมคอมรถมอเตอร์ไซค์จริงครับเพราะว่าแอบชอบสาวเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงไประบายกับมอเตอร์ไซค์แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาครับทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าทำการกรีดตรงเบาะมอเตอร์ไซค์บริเวณง่ามขานะครับจากนั้นพนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับส่วนสาวเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้ทำการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดเหตุได้ทำการจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วครับ